สวัสดีค่ะอยู่กับรายการนาทีบันเทิงวันนี้อยู่กับใบเตยนะคะเริ่มต้นกันที่เรื่องของสาวใบเฟิร์นอัญชสาค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้เซ็งสุดๆเพราะว่าไม่ได้ทำกิจกรรมสุดโปรดอย่างการปั่นจักรยานเลยแหละค่ะเธอมาสาวรักการปั่นอย่างใบเฟิร์นอัญชสาแทบขาดใจที่ช่วงนี้ต้องหยุดพักการปั่นจักรยานกีฬาสุดโปรดชั่วคราวเพราะการระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงต้องทุ่มเวลาให้กับการถ่ายละครเจ้าตัวโหยหาหนักมากถึงขนาดเจอใครปั่นเป็นต้องถักให้หายคิดถึงเลยล่ะค่ะเคยมาปั่นจักรยานแถวนี้แล้วก็เห็นจักรยานปั่นผ่านเรื่อยๆแล้วเฟิร์นก็แบบอยากปั่นจังเลยอยากปั่นจังเลยแล้วก็แบบเปิดกระจกทักทายทุกคนที่ปั่นจักรยานผ่านเพราะเรารู้สึกเหมือนแบบเจอคนรู้จักอะแต่จริงๆเฟิร์นไม่รู้จักเขานะคะอีกไม่นานนะคะเราน่าจะได้เห็นภาพการปั่นจักรยานสวยๆของสาวใบเฟิร์นลง IG อย่างแน่นอนเลยแหละค่ะส่วนตอนนี้มาที่เรื่องละครกันบ้างดีกว่าเตยเชื่อว่าแฟนๆช่องวัน31เนี่ยคงอยากจะดูละครฟอร์มยักษ์อย่างละครเรื่องวันทองกันมากๆแล้ววันนี้เราเลยมีตัวอย่างมาให้ดูกันแบบเต็มๆเลยค่ะพวกเขารู้จักชื่อข้าก่อนตัวข้าด้วยซ้ำยังไงเองก็ต้องแต่งกับไอ้ช้างแล้วถ้าฉันไม่ยอมล่ะไอ้ช้างสัญญาจะไม่ทำให้แม่วันทองต้องเสียใจไอ้ช้างตำแยที่ว่าขันยังไม่เท่าเจ้าเลยข้าเจ้าชื่อลาวทองเป็นเมียไอ้แก้วรู้ทั้งรู้ก็มีเมียอยู่แล้วมึงยังหน้าด้านกลับมาเป็นเมียเขาอีกข้าไม่อยากเป็นเมียเอกข้าอยากเป็นเมียเดียวของพี่คนอย่างไอ้ช้างอยากได้อะไรก็ต้องได้มาเลือกมาว่าเองจะอยู่กับใครโอ้โหบอกเลยว่าแค่ตัวอย่างก็น่าดูมากๆเลยแหละค่ะเพราะฉะนั้นมาร่วมพิสูจน์ไปพร้อมๆกันนะคะว่าจริงหรือที่วันทองสองใจหรือเพราะความไม่รู้จักพอของชายสองคนในละครเรื่องวันทองเร็วๆนี้นะคะแต่ที่ไม่ต้องรอค่ะคือคืนนี้จะออกอากาศให้ได้ชมกันเป็นตอนแรกแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องดงพญาเย็นงานนี้พระเอกอย่างพลอยชลวิทย์เขามาการันตีความสนุกด้วยตัวเองเลยค่ะคืนนี้แล้วที่แฟนละครช่องวันจะได้พบกับละครแนวแอคชั่นแฟนตาซีกับเรื่องราวการผจญภัยในป่าอาถรรพ์ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายรอบด้านพระเอกของเรื่องอย่างพลอยชลวิทย์เขาการันตีความสนุกสุดระทึกเพราะต้องฝ่าฟันด่านสุดโหดเพื่อตามหาพ่อค่ะฝากละครเรื่องดงพญาเย็นด้วยนะครับตอนแรกอย่าพลาดนะครับเพราะว่าถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเพชรตามหาพ่อทำไมแล้วพ่อหายไปได้ยังไงความสนุกหลังจากนั้นนี่คือมาเต็มแน่นอนบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมจะได้สนุกและลุ้นระทึกไปกับสัตว์ประหลาดและอสูรร้ายมากมายเลยแหละค่ะในละครเรื่องดงพญาเย็นวันนี้เวลา1 ทุ่มตรงนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของนาทีบันเทิงแล้วใบเตยลาไปก่อนสวัสดีค่ะเรื่องแซ่บยืนหนึ่งต้องกดติดตาม YouTube วันบันเทิงเข้าไปสับตะไคร้กันเยอะๆแฮ่สับตะไคร้ครับผม